สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nene Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกม7บาทก็อย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปข้อมูลที่สำคัญจากไลฟ์สตรีมของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ทาง Official นะครับเขาก็ได้ปล่อยข้อมูลแผนโน้ตล่าสุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือไลน์อัพตู้กาชาเฟสติวัลในรอบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับดีครับจะมีตัวละครบันใหม่นะครับโอกาสพิกอัพเนี่ยอยู่ที่ 0.25% นะส่วนตัวละครเฟสตัวอื่นนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ 0.15% ครับโดยตัวละครเฟสทั้ง5ตัวที่ได้รับผลโหวตมากสุดนะครับก็จะมาอยู่ในตู้นี้ด้วยนะครับจะมีเป็น Ultimate Eternalดัส 3,000 ปีนะครับเอทาราซ่าคุ้มคลั่งอลิซาเบธแสงแล้วก็เมอร์ลินเฟสนะครับและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับรอบนี้เนี่ยเขาพิเศษครับทีมงานเขาเพิ่มดัสเฟสอีก3ตัวลงในไลน์อัพด้วยครับเพื่อฉลองปลดคอนเทนต์ที่สามารถอัปเกรดไประดับ LR ได้นะครับทำให้เฟสติวัลรอบนี้นะครับเป็นเฟสติวัลที่มีตัวละครเฟสเยอะที่สุดที่เคยมีมาเลยนะครับส่วนตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวละครเฟสนะครับซึ่งปกติเราจะสามารถเลือกตัวละครลงตู้ได้ใช่ป่ะครับแต่ว่าปีนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับมันไม่มีให้เลือกครับทีมงานเนี่ยเขากำหนดมาให้เลยนะสาเหตุที่ไม่มีให้เลือกนะครับเพราะว่าไลน์อัพของเฟสรอบนี้เพื่อนๆมันมีตัวละครซีซันนอลรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่สามารถเลือกได้นะและถ้าเราลองมาไล่ดูไลน์อัพนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคือตัวละครที่มันใช้งานได้เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับทามิเอลซาดิเอลนะครับมาหมดเลยครับทั้ง2ตัวนะแล้วก็มีลูเชลด้วยนะครับส่วนตัวละครเทศกาลที่ยังใช้อยู่ในคอนเทนต์ปัจจุบันนะครับเขาก็เพิ่มมาเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูอิซานิลินะครับน้องลิสเมลินว่ายน้ำเมลสกิล่าเขียวอิสตินฮาโลวีนบุญฮิวเจ้าสาวนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าไลน์อัพเฟสรอบนี้เพื่อนๆโคตรดีนะโคตรดีแบบโคตรๆเลยครับและสำหรับแต้มไมเลจนะครับก็เหมือนเดิมเลยครบ300แต้มกับ600แต้มนะครับจะการันตี SSR 1ตัวนะครับส่วนถ้าครบ900แต้มนะครับเพื่อนๆจะได้การันตีบันเฟสนะครับหรือว่าบันแสงนะครับสำหรับรอบนี้นะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ครับมันจะมีตู้พิเศษด้วยครับกาชา Power Up นะครับซึ่งเงื่อนไขก็จะเหมือนกับเฟสครั้งก่อนเลยเพื่อนๆโดยกาชา Power Up นี้นะครับมันจะเพิ่มอัตราที่เราจะได้รับบันเฟสกลายเป็น 0.375% ครับคือมากกว่าเดิมอีก 50% เลยอะสำหรับโอกาสออกบันเฟสนะครับแต่ว่ากาชาอันนี้เนี่ยมันจะพิเศษครับเพราะตั๋วที่ใช้เปิดนะครับเราจะต้องเติมเงินเท่านั้นนะก็สำหรับแพ็กเกจนะครับมันก็จะเป็นแพ็กเกจที่ขายแบบ3สเต็ปครับตอนแรกเนี่ยจะได้3ตั๋วนะครับสเต็ปที่2ได้7ตั๋วแล้วก็สเต็ปสุดท้ายได้10ตั๋วนะครับซึ่งสูงสุดที่เราจะสามารถรับได้ก็คือ20ตั๋วนะครับไม่มีเพิ่มแล้วนะและต่อมาครับเราก็มาดูความสามารถบันแสงตัวใหม่ที่เข้าเกมดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับท่าแรกครับบลิสจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายได้นะครับมีเอฟเฟกต์เพียสที่สามารถเพิ่มอัตราเจาะเกาะได้ถึง3เท่านะครับนอกจากนี้ยังมีดีบัฟใหม่ด้วยครับ Mark of Concentration นะครับจะสามารถทำให้ศัตรูโดนลบอัตราติดคริ 100% เลยครับต่อมาสกิลที่2นะครับ Tornado Blast สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวเหมือนกันนะครับแต่จะมีเอฟเฟกต์สไนป์อยู่ครับจะสามารถเพิ่มเดเมจที่ทำได้ 25% ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวทาร์เก็ตนะครับโดยเพิ่มสูงสุดได้ทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้ความแรงคีที่ได้เนี่ยก็จะแรงขึ้นเป็น2เท่าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้นี่คือโคตรโหดนะด้วยความสามารถสไนอันนี้แหละทำให้บันแสงเนี่ยมันไปคอมโบได้ดีกับเมอร์ลินเฟสมากๆเลยนะครับส่วนท่าไม้ตายครับแอสเซาฮันนะครับก็สำหรับท่านี้นะครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้และทุกๆดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูจะสามารถเพิ่มความแรงได้ 5% นะครับนอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์ Power Strike นะครับที่จะมีเดเมจเพิ่มเติมตามค่าความต้านทานของศัตรูนะครับนอกจากนี้เมื่อตัวละครอยู่ในสนามนะครับทุกๆดีบัฟค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีของตัวบันเองได้ 3% นะครับโดยสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้เนี่ยจะเพิ่มได้ถึง 9% นะและสำหรับเลเวลไม้ตายเพิ่มเติมนะครับได้อะไรเพิ่มบ้างนะครับอย่างแรกความแรงนะครับ
มันจะแรงขึ้นเลเวลละ 40% ครับแต่ที่เลเวลสุดท้ายนะครับมันจะโดดมาเลยเพื่อนๆ เพิ่มมาอีก 140% นะครับก็ความแรงสูงสุดจะอยู่ที่ 600% เลยนะครับส่วนตัวคูณเดาเมจนะครับต่อจำนวนดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ 5% นะครับแล้วก็สูงสุดที่เลเวล6เนี่ยอยู่ที่ 40% เลยครับสุดท้ายนะครับค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีที่เลเวล1สูงสุดจะอยู่ที่ 9% นะครับแล้วก็ที่เลเวลสุดท้ายสูงสุดจะอยู่ที่ 30% เลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอัปเกรด5ไม้ตายถึงเลเวล4ได้นะครับจากเดิมนะครับที่สามารถเพิ่มความแรงดาเมจของสกิลตามจำนวนดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นตามดีบัฟและบัฟครับและขั้นสูงสุดที่ไม้ตาย6ทับ6นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มความแรงตามดีบัฟบัฟแล้วก็ตั้งท่าที่ติดอยู่บนตัวศัตรูได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอันติบันเป็นอะไรที่โคตรโหดนะเพื่อนๆยิ่งเลเวลสูงเนี่ยมันยิ่งอัปเกรดขึ้นเยอะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับใครที่หวังผลวันเทิร์นคิวทั้งทีมนะครับหลังจากใช้ท่าไม้ตายเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่ควรอัพให้ถึงเนี่ยก็ควรจะประมาณสักเลเวล3เลเวล4นะน่าจะพอไหวนะครับและต่อมาสำหรับเอกลักษณ์ครับจะได้ความสามารถ Domain of Extortion นะครับซึ่งความสามารถนี้จะสามารถลดเดาเมจที่ได้รับของพวกพ้องที่มีอัตลักษณ์7บาทเมื่อพวกพ้องทำเดาเมจใส่ศัตรูนะครับนอกจากนี้ยังสามารถลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับโจมตีของศัตรูทุกตัว 2% ไปเลเวล2เทิร์นสแต็กได้สูงสุด5ดีบัฟด้วยกันนะเท่านั้นยังไม่พอครับทุกๆพวกพ้องที่มีอัตลักษณ์7บาทนะครับที่อยู่ในสนามจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับ HP อีก 5% ให้กับบันด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อบันทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มี Mark of Concentration นะครับหรือว่าดีบัฟจากสกิลแรกนะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยจะการันตีว่าติดคริติคอลแน่นอนและหลังจากนั้นเอฟเฟคก็จะถูกลบออกไปนะครับก็สำหรับความแรงใครที่ได้ดูในไลฟ์แล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบันตัวนี้เนี่ยสามารถวันช็อตศัตรูได้ง่ายเลยนะครับด้วยคอมโบสกิล1แล้วก็ตามด้วยสกิล2เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเพื่อนๆอัพเลเวลสูงพอนะครับก็ทีเดียวเนี่ยบินยกทีมเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็สำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับคะแนนบันหลังจากที่ออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนจากเกมบิดนะครับนี่ครับ Triple S Plus นะครับอยู่ในระดับเดียวกับ Ultimate Escanor Myel แล้วก็ดันนรกเลยครับต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับปลดระดับพลังสูงสุดเป็น LR นะครับก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับทีมงานเนี่ยเขาทำมาเพื่อเอามาอัปเกรดตัวละครเก่าๆที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้แล้วในปัจจุบันนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้อีกรอบนึงนะก็สำหรับตัวแรกนะครับที่ได้รับการปลดก็คือ Lost Vein Meliodas ครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทีมงานลืมไปแล้วนะแต่เอาจริงคือทีมงานไม่ได้ลืมเพื่อนๆเขามีแผนไว้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการปลดแรงตัวละครเป็นระดับ LR ตัวแรกของเกมนะครับซึ่งการปลดระดับ LR นะครับผมว่าเรียกเป็นตัวละครใหม่เลยก็ว่าได้นะเพราะค่าพลังต่างๆที่ได้มาเนี่ยมันโอเวอร์มหาศาลมากๆเพื่อนๆสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกค่าสแตทพื้นฐานนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับซับสแตทก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับซับสแตทนะครับเพิ่มมาแบบตัวละครใหม่อย่างไออ่ะเพื่อนๆอย่างเช่นดัตลอสเวนตัวนี้นะครับจากเดิมนะครับอัตราคิอยู่ที่ 80% ใช่ป่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเป็นระดับ LR นะครับอัตราคิเนี่ยมันจะพุ่งไปถึง 140% เลยครับนอกจากนี้ยังได้รับการอัปเกรดทั้งเอกลักษณ์แล้วก็สกิลทุกสกิลรวมไปถึงท่าไม้ตายด้วยครับและสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการปลดระดับ UR ไป LR นะครับก็จะมีสร้อยคอระดับ UR แล้วก็จะมีไอเทมใหม่นะครับนี่เป็นไอเทมใหม่นะกับหนังสือที่ยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่ง2อันข้างบนตรงนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเพื่อนๆสิ่งที่เป็นปัญหาในการปลดจริงๆนะครับก็คืออันล่างครับและวิธีที่จะได้รับนะครับก็คือเราจะต้องไปเล่นคอนเทนต์ใหม่ครับ Hero Arena นะครับโดยเหรียญสีทองเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นน่ะคือ1อาทิตย์ถ้าจากที่ผมฟังมานะคือเราจะได้อาทิตย์ละ24เหรียญเพื่อนและสำหรับจำนวนที่เราจะต้องใช้ปลดนะครับก็คือ100เหรียญครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์นะครับถึงจะสามารถปลดตัวละครจาก UR ไป LR ได้1ตัวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพื่อนๆเพราะทีมงานนะครับเขาบอกมาแล้วว่าตัวละครระดับ LR เนี่ยมันไม่ได้มาถี่ขนาดนั้นนะก็สำหรับคอนเทนต์ Hero Arena นะครับมันก็จะแบ่งเป็น5ระดับแบบนี้นะยิ่งเราสามารถอยู่แรงที่สูงเท่าไหร่นะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นด้วยนะก็สำหรับเหรียญทองอันนี้นะครับเราจะต้องใช้เหรียญที่เป็นของรางวัลมาแลกอีกทีนึงนะครับอ๋อใช่แล้วก็ทีมงานนะครับเขาบอกมาว่าสำหรับกิจกรรมครบรอบ4ปีเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงครับเพราะเขาจะมีแจกเหรียญทองอันนี้นะครับเพิ่มเติมจากกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับมันก็จะส่งผลให้จากเดิมถ้าเราต้องไปฟาร์มจากคอนเทนต์ Hero Arena อย่างเดียวเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ใช่มั้ยเพื่อนๆแต่ถ้าเราเล่นกิจกรรมในเกมนะครับรวมของที่เขาแจกเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถปลดดัตลอสเวย์ระดับ LR ได้นะเอาจริงสำหรับลอสเวย์เนี่ยผมรู้สึกว่าคนนี่ไฮป์มากกว่าวันแสงอีกนะก็สำหรับความสามารถลอสเวย์นะครับที่อัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับก็สกิลแรกนะครับจากเดิมจะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายแล้วก็เพิ่มเกรดไม้ตายได้ใช่มั้ยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย
สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเอฟเฟกต์ซีเวอร์ครับจะเพิ่มอัตราคิอีก3เท่าด้วยครับส่วนสกิลที่2นะครับจากเดิมที่มีความสามารถชาร์จโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆปลด LR แล้วเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์อินเฟกนะครับหรือว่าติดเชื้อเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้เอฟเฟกต์ติดเชื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะส่วนถ้าไม่ตายนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะได้รับบัฟเพิ่มสแตททุกอย่างของตัวละคร 20% เป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นเลยครับและสุดท้ายพาสซีฟครับเมื่อเราได้รับคิดาเมจจากศัตรูจะสามารถอัพแรงการในมือเราได้1ขั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเราจะได้ป้องกันคีนะครับเพิ่มขึ้นอีก 30% ด้วยครับโดยสามารถสแต็กได้สูงสุด3ครั้งนอกจากนี้ทุกๆครั้งที่สกิลแรงอัพนะครับยังสามารถเพิ่มความสามารถที่เกี่ยวข้องกับโจมตีได้ 10% อีก3เทิร์นแล้วก็สแต็กได้5ครั้งด้วยนะครับซึ่งความสามารถอัปเกรดเป็น UR เนี่ยว่าโหดแล้วใช่มั้ยเพื่อนๆมันยังไม่หมดครับ เพราะว่าดันลอดเวย์นะครับรอบนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อม Holy Relic หรือว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสำหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ Dark Lord Way นะครับทุกๆเกจไม้ตายที่มี1เกจจะสามารถเพิ่มเดาเมจที่ทำได้อีก 10% ครับและอีก1ตัวนะครับที่ได้รับวัตถุศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับ Dark Lord Way นะครับก็คือน้อง DNA Fate ครับสำหรับความสามารถวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ DNA นะครับหลังจากที่ DNA ได้รับความสามารถตั้งท่านะครับจะสามารถเพิ่มเดาเมจที่ทำได้ของพวกพ้อง 30% ไปเรียกเวลาถึง2เทิร์นเลยครับอ๋อใช่แล้วสำหรับดัตนะครับที่โหดที่สุดเนี่ยก็คือค่าพลังเพื่อนๆหลังจากที่ปลด UR นะครับมันจะทำให้ดัตเนี่ยเป็นตัวละครที่มีค่าพลังสูงที่สุดในเกมเลยครับเพราะจากไลฟ์สตรีมนะครับมีค่าพลังสูงถึง 75,000 นะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่หลายคนน่าจะรออยู่นะครับก็คือกิจกรรมรออินแจกเพชรเพื่อนๆโดยรอบนี้นะครับจะแจกสูงถึง300เพชรเลยครับเท่านั้นยังไม่หมดเพื่อนๆรอบนี้นะครับเขาขนตัวละครสำคัญมาแจกอีกเพียบเลยนะครับโดยครึ่งแรกนะครับตัวละครที่แจกเนี่ยก็จะมีเป็นเกียร์มอนะครับอันนี้เป็นเกียร์มอตัวใหม่นะแล้วก็จะมีเฟรครับบอกเลยว่าผมไม่คาดคิดเลยนะว่าเขาจะเอาเฟรมาแจกแบบนี้นะครับและอีก2ตัวที่แจกที่ไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นลิเลียนะครับกับน้องฮอกจังนะก็มีแจกด้วยนะครับและถ้าเราลองเลื่อนมาข้างๆครับเขายังมีแจกตัวเลือกตัวละครระดับ SSR นะครับที่เป็นตัวละครซีซันนอลด้วยเพื่อนๆซึ่งตัวเลือกเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆสามารถเอามาเลือกรับตัวละคร1ตัวจากไลน์อัพ5ตัวตรงนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับตัวละครที่แนะนำที่สุดถ้าเพื่อนๆยังไม่มีทั้งหมดนะผมแนะนำเป็นน้องเดียเน่ไว้นานเพื่อนๆบอกเลยว่าใช้เยอะมากนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมสรุปแค่อันสำคัญนะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอตอนเข้าเซิร์ฟเราอีกทีเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปสรุปให้อีกทีนึงนะครับสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราได้ดูไลฟ์นะครับแล้วก็ข้อมูลแพทอัปเดตบางส่วนแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับกิจกรรมครบรอบ4ปีของเกมเซนบาร์นะครับลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะสำหรับตัวผมเนี่ยพอใจมากๆเพื่อนๆคือทั้งกิจกรรมของแซกนะครับตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยมันดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ